ขึ้นมาด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีทุกท่านน้องๆ นางรำก็ไม่มีกำลังใจสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันในรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาด้านบนเวทีกันบ้างนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงแรกๆหัวค่ำนะครับในช่วงของบัตรเหมาเราก็ยังคงสนุกสนานต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันสักหน่อยนะเอาแบบเข้มข้นกันแบบย้อนยุคก่อนเดี๋ยวสำหรับแฟนๆวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รอร่วมสนุกในบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวรอบหลังจาก4ทุ่มไปต้นไปเราคงจะเน้นๆในช่วงเวลานั้นกันเยอะๆกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่างานของเรายังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์มอบความสุขสนุกสนานนะครับทุกท่านพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของคณะนางรำจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ปันใจตันกงยังอยู่ต่อเนื่องกับพวกเราพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเสียดายไอ้มัดลาซะก่อนหนึ่งวันหนึ่งคนนะครับผมเอาที่เหลือนะพี่หนุ่ยพรุ่งนี้มัดลาธุระวันหนึ่งนะครับผมฝากบอกโอเคครับผมโอเคนะรอบนี้เรามาสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบปัดเหมานะครับขอบคุณพี่ชัยเหมาคณะขวัญใจตันกงขึ้นมาจำนวน2ใบด้วยกันพี่เปรมก็ให้กำลังใจขวัญใจตันกงมา1ใบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบถ้าอ่านไม่ผิดนะครับคือพี่ช่างนะครับพี่ช่างเหมาขวัญใจตันกงขึ้นมา1ใบนะครับในสิทธิ์ของรอบปันเหมายังคงสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงในรอบนี้กับรักพี่แค่นี้ครับI'm not afraid to die.
แฟนๆของเราก็ลงไปนะครับสำรองจองบัตรกันไว้เลยนะครับรอบนี้เราสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรหมอกันไปแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราขึ้นเวทีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีบัตรธรรมดาในราคา20บาทส่งยื่นให้กับคณะกรรมการด้านหน้าเวทีนะครับดับเบิลเวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังชุดใหญ่นะครับครบจำนวนนักดนตรีเลยขอบคุณพี่อสเมฆจากมหาเป็นอย่างสูงนะครับอย่างที่บอกกันไว้นะว่ามีหน้าต่อมีขวัญใจตันกงมีพี่เมฆก็ต้องมีกำลังใจขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับให้กับน้องๆทุกท่านกันไปขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นี้สำหรับแฟนๆของลูกอรุณอาจจะแปลกหน้าค่าตาไอ้มือคีย์บอร์ดหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนไปนะครับบังเอิญวันนี้ยังไงครับอาจารย์ป๊อกเจ้าหน้าที่ประจำของเรานะครับติดธุระราชการที่ต่างจังหวัดนะครับได้คุณเจมส์นะครับมือคีย์บอร์ดคนหนุ่มของนาวาแบนมาร่วมขบวนสร้างความสุขสนุกสนานกับเราในค่ำคืนนี้1ค่ำคืนหรือว่าพรุ่งนี้ด้วยไหมใช่ไหมเจมส์กี่คืน2คืนนะพรุ่งนี้ยังเป็นน้องเจมส์อีประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้คืนสุดท้ายของงานมาสนุกด้วยกันกับจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็น้องฝันใจตันกงรวมทั้งทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้เดี๋ยวหลังจากคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับมีลำวงให้สนุกสนานกันนะครับเดือนละ1งานนะครับเดือนหน้ากันยายนเราจะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่22ถึง29นะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมในส่วนของรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาที่จะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันรอบนี้รอบบัตรธรรมดานะครับมีบัตรมีตั๋วเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคตั้งต้นในจังหวะตะลุงกับตะลุงสายทองแฟนสั่งทอง
จริงๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีจากสักสิบดีนะแม่คุณผ้าผ่อนเม็ดละไม้กี่สตางค์ทำไมนอกหน้าถือขี้เดียวจังเลยผ้าผู้ขาวก็พอไหวเอาผ้าผู้ขาวก็พอไหวแต่บางคนผ่านเลยไม่ทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนบัตรแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับน้องๆนักดนตรีที่ทำความสนุกให้กับท่านในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ FC ของขวัญใจตันกงหรือว่าแฟนๆ FC ของรุ่งนภาเมืองเพชรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเคลียร์เวทีลงเวทีกันไปรอบนี้กลับขึ้นมาในรอบหน้าเรายังคงสนุกสนานต่อเนื่องในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นรอบหน้าจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบทเพลงร่วมสมัยในรอบของบัตรเหมาในรอบหน้าฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีบัตรมีตั๋วสำรองจองกันไว้นะครับเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบในรอบนี้เมื่อกี้นี้เราประชาสัมพันธ์บอกกันไปแล้วว่ากันยายนนะครับ22-29อยู่ที่ทุ่งจับยวนนะครับส่วนตุลาคม8-15อยู่ที่วัดเขาลูกช้างนะครับสำหรับแฟนๆของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับมีข่าวดีสำหรับแฟนในเขตของอำเภอเขาย้อยล่วงขึ้นไปจนถึงปากท่อเลยไปราชบุรีนะครับจะมีกำหนดพบเจอกันกับพวกเราลุงอรุณได้ที่วัดภูเก็ตนะครับในวันที่5กันยายนนะครับวันวัดภูเก็ตได้อยู่ในเขตของ
อำเภอปากท่อราชบุรีเลยจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลครับยังไงก็รอร่วมสนุกกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดเพชรสุวรรณนะครับในเขตของอำเภอบ้านแหลมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่29มกราคมถึง6กุมภาพันธ์68ปีหน้านะครับงานปิดทองปีหน้าเจอกับพวกเราลุงอรุณจะคืนไหนบ้างเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ที่